ฉันติดผนังแบบนี้ติดแล้วจะแกะยากไหมแกะแล้วผนังจะเป็นรอยหรือเปล่ามาดูพร้อมกันกับผมครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแกะชั้นติดผนังนะครับก็จากคลิปก่อนหน้านะครับที่ผมทำการติดตั้งชั้นติดผนังไปนะครับก็มีผู้ติดตามสอบถามเข้ามาว่าติดแล้วนะครับจะแกะออกยากไหมนะครับแกะออกแล้วจะเป็นรอยหรือเปล่าครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแกะออกให้ทุกคนได้ดูกันครับเดี๋ยวมาติดตามชมไปพร้อมๆกันเลยนะครับว่าจะแกะยากและผนังจะเป็นรอยหรือเปล่านะครับครับผมเดี๋ยวผมจะใช้มีดทำครัวอันเล็กๆนะครับแซะออกนะครับนี่นะครับโอเคนะครับก็ดึงแล้วก็ค่อยๆแซะไปเรื่อยๆนะครับค่อยนะครับกาวก็เหนียวอยู่ครับค่อยๆล็อกออกอันแรกผ่านไปนะครับครับใช้มีดขูดกาวออกครับโอเคครับเดี๋ยวอีกอันนึงครับอันนี้ก็มีดนะครับสอบไปเรื่อยๆเอามีดกรีดไปนะครับดึงแล้วก็กรีดนะครับกรีดกรีดดึงไปกรีดไปนะครับง่ายดีครับโอเคครับพอจับได้นะครับก็ลอกเลยครับเนี่ยนะครับลอกไม่ยากนะครับผมสรุปนะครับลอกไม่ยากนะครับเป็นรอยไหมนะครับก็มีรอยคราบกาวนะครับเดี๋ยวผมจะทำความสะอาดโดยการใช้น้ำยาล้างห้องน้ำล้างดูนะครับว่าจะสะอาดเอี่ยมไหมนะครับเดี๋ยวผมจะใช้น้ำยาล้างห้องน้ำที่เราใช้ล้างห้องน้ำนะครับราดไปก่อนนะครับทีนี้ผมจะใช้ใยบัวขัดตัวที่ตัดไว้ล้างห้องน้ำนะครับผมจะใช้อันนี้ขัดนะครับครับผมก็เรียบร้อยนะครับสำหรับข้อสงสัยนะครับสำหรับใครที่กำลังจะติดแล้วสงสัยว่าเมื่อติดไปแล้วจะแกะออกยากไหมแล้วจะทิ้งคราบหรือร่องรอยอะไรหรือเปล่านะครับผมก็ได้ทำการทดลองและพิสูจน์ให้ดูแล้วนะครับว่าหลังจากที่เราติดไปแล้วนะครับแกะออกง่ายไม่ทิ้งคราบไม่ทิ้งรอยถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามพร้อมกับรูปกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ